ตารางซ้อมนะครับสำหรับไปฟูจิมาราธอนสัปดาห์ที่5นะครับเพื่อเป็นการเสียเวลาลุยเลยนะครับวันจันทร์นะครับเป็นฟาวเดชั่นรัน6นะครับ5นาทีโซน1 35นาทีโซน2แล้วก็5นาทีโซน1ก็จะตกอยู่ประมาณ6 7โลแล้วแต่ความเร็วของแต่ละคนของแต่ละเพซอยู่ที่ความแข็งแรงเนาะก็จะวิ่งประมาณ45นาทีหรือเป็นออปชั่นเป็นคอสเทรนนิ่งก็ได้เช่นปั่นจักรยาน45นาทีเบาๆโซน2ว่ายน้ำโซน2 45นาทีนะเลือกเอานะครับส่วนวันอังคารจะเป็น Fast Finish Run 8นะครับก็คือกรอบเวลาก็คือ55นาที5นาทีแรกโซน1 35นาทีต่อมาโซน2แล้วก็ปิดท้ายด้วย Fast นะก็คือ15นาทีโซน3นะครับก็จะวิ่งเร็วหน่อยเร็วกว่าโซน2ก็ประมาณเป็นคล้ายๆเป็น Rest Pace ในมาราธอนคล้ายๆประมาณนั้นนะครับเช้าไปแล้วนะครับมีมื้อเย็นนะฮะสำหรับวันอังคาร Foundation Run 4นะครับ5นาทีโซน1แล้วก็25นาทีโซน2 5นาทีโซน1ปิดท้ายก็ประมาณ35นาทีเหมือนเป็นโซน2หรือ Recovery เบาๆหรือจะเป็น Cross Training ก็ได้35นาทีเช่นปั่นจักรยานเบาๆ2โซน2 35นาทีว่ายน้ำอะไรประมาณนี้หรือจะเล่นโยคะพิลาทิสอะไรประมาณนี้ Body Weight อะไรก็ได้35นาทีนะครับวันพุธนะครับเป็น Foundation Run 7นะครับ Foundation Run 7ก็คือ50นาทีจะทำอะไรบ้าง5นาทีโซน1 40นาทีโซน2แล้วก็5นาทีโซน1นะครับหรือจะเป็น Cross Training ก็ได้เขามีออปชันให้เลือกใน50นาทีนี้นะฮะเหมือนกันนะวันพฤหัสเป็น Foundation Run 6นะครับหรือ Cross Training นะครับ45นาที Foundation Run 6ทำอะไรบ้างก็คือใน45นาทีนี้โซน1 5นาทีแรกแล้วก็โซน2 35นาทีต่อมาแล้วก็ปิดท้ายด้วยโซน1 5นาทีเนี่ยก็จะเป็นแบบ base endurance ช่วงนี้เก็บระยะแบบนี้ไปก่อนเลยเบาๆเก็บ base endurance นะฮะแล้วก็ตอนเย็นนะฮะของวันพฤหัสนะครับก็จะเป็น foundation run 4นะครับหรือ cross training 35นาที35นาทีนี้ในการวิ่ง foundation run 4คือ5นาทีโซน1 25นาทีโซน2และ5นาทีโซน1นะครับก็ปิดวันพฤหัสวันศุกร์นะครับจะเป็นฮิลซึ่งเหมาะมากกับการวิ่งที่ฟูจิมาราธอนซึ่งเป็นเขาเนาะฮิลนี้จะไปเนินจริงหรือจะอินดอร์ด้วยเทรดมิลก็ได้ผมลองใช้ดูเมื่อสัปดาห์ที่แล้ววิ่งความชัน10เนาะความหนักก็ประมาณ8อะไรเงี้ยหรือ7อันนี้แล้วแต่เราให้มันวิ่งได้ในโซนที่ต้องการเนาะฮิลรีพีเทชั่นรัน8นะฮะของวันศุกร์ทำอะไรบ้าง45นาทีในเซสชันนี้ก็คือ5นาทีโซน1นะฮะ5นาทีโซน2แล้วก็10เซตนะฮะ10เมนเซตก็คือ10เซตนะฮะรีพีท1นาทีอัพฮิลแล้วก็2นาทีโซน1นะครับคือวิ่งในเทรดมิลเนี่ยมันจะไม่สามารถหยุดความชันลดความชันได้แบบปุ๊ดปาร์ดเนาะเพราะฉะนั้นเราก็ไม่ต้องสนใจ1นาทีโซน5เนี่ยตอนขึ้นเขาเราก็กดนะกดอินคลาย10อินคลาย10นะ10หรือ12เนี่ยแล้วแต่ผมลอง12โอเคกดอินคลายเบอร์12เนาะแล้วก็วิ่งไป1นาทีโซน5แล้วก็กดอินคลาย0เนาะมันก็จะค่อยๆลงนะมันก็จะพอดีทดเวลากันพอดีนะครับทำแบบนี้10เซตนะก็คือ1นาทีโซน5อัพฮิลขึ้นความชัน12หรือ10แล้วแต่เราความเร็วแล้วแต่เราให้มันหนักโซน5เนาะแล้วก็เดินนะเดินหรือจ็อกนะอาจจะสปีด7 8แล้วแต่เราให้มันอยู่ในโซน1 2นาทีนะ1นาทีโซน5 2นาทีโซน1สลับไป10รอบนะค่อนข้างเหนื่อยแล้วก็แต่ผมว่าสนุกนะครับแล้วก็ปิดท้ายเซสชั่นนี้วันศุกร์ด้วยการวิ่ง5นาทีโซน1นะครับนั่นก็เป็นวันศุกร์ที่เป็นเหมือนสปีดเวิร์คเหมือนฮิตอะไรประมาณนั้นส่วนวันเสาร์นะครับจะเป็น2มื้อเหมือนกัน Recovery Run 6ตอนเช้าก็คือ45นาทีโซน1นิ่งๆเลยหรือใครจะเลือก Cross Training ก็ได้เช่นปั่นจักรยานว่ายน้ำ45นาทีเบาๆนะฮะและตอนเย็นเราจะมาทำเก็บเบสเหมือนเดิม Foundation Run 4นะครับหรือ Cross Training 35นาทีโดยที่5นาทีแรกโซน1 25นาทีต่อมาโซน2แล้วก็5นาทีโซน1ก็ตกประมาณ 5-6 โลอันนี้แล้วแต่ความแข็งแรงทีนี้มาวันอาทิตย์นะวันอาทิตย์เป็นลองรันเขาให้ชื่อว่าลองรัน11นะ11ก็คือต้องลองรัน16ไมล์ทำอะไรบ้าง 1.6 กิโลโซน1 23กิโลโซน2นะต่อเนื่องนะต่อเนื่องแล้วก็
1กิโลท้ายโซน1นะครับก็คือวันอาทิตย์นะฮะก็จะตกเฉลี่ยอยู่ที่ intensity อยู่ที่โลประมาณ 90% ในการวิ่งเบสเนาะแล้วอีก 10% ก็เป็นการวิ่งในโซนเข้มข้นโซนสูงเป็น high intensity นะครับก็จะสังเกตได้ว่าจะเก็บเบสเป็นหลักเลย 90% แล้วก็อีก 10% เป็นโซนสูงนะครับช่วงแรกๆนี้ก็จะเก็บแบบนี้ไปเรื่อยๆนี่คือสัปดาห์ที่5นะครับก็สัปดาห์ที่6ก็เดี๋ยวจะมาบอกพยายามจะมาบอกก่อนนะแต่ยังไม่ได้ทำตารางนะฮะโดยใช้ตารางอ้างอิงจากเล่มนี้นะครับแล้วก็สัปดาห์ที่5ผมก็คงจะหยุดการใช้ขาสัปดาห์ที่6ก็คงจะหยุดการใช้ขาแล้วค่อยไปเริ่มสัปดาห์ที่7เริ่มต้นใหม่แต่ไม่เป็นไรผมก็จะปล่อยคลิปในการบอกตารางนะฮะต้องบอกก่อนว่าผมไม่ใช่โค้ชเนาะแล้วก็เคยไปเรียนเขียนตารางมาบ้าง2คอร์สเนาะแล้วก็เคยจัดตารางให้ตัวเองโดยใช้หลักสูตรเล่มนี้นะฮะวิ่งมาราธอนวิ่งนู่นนี่รวมถึงใช้ของแมทนี่แหละนะฮะของแมทนะใช้เป็นหลักสูตร Iron Man นะฮะเดี๋ยวจะเอาให้ดูเผื่อใครสนใจนะครับก็สั่งที่คิโนะคุนิยะได้นะเล่มนี้ก็จบมาแล้ว3สนามเนาะ3สนามด้วยเล่มนี้รวมถึงเล่มนี้ด้วยก็จะเอามาแบ่งปันกันนะครับก็บอกไว้นิดนึงดูความรู้สึกฟีลลิ่งของร่างกายฟังเสียงร่างกายว่าไหวไม่ไหวบางวันอาจจะเป็นวันพักไปเลยนะฮะสำหรับการรีคัฟเวอรี่จะสังเกตว่านี่มัน7วันนี่ก็วิ่งยาววิ่งหมดเลยบางคนไม่คือตารางนี้ผมเอาเลเวล3มานะครับผมจะลองดูซึ่งปกติผมซ้อมอันนี้ผมซ้อม7วันอยู่แล้วแต่ว่าได้พักคือไอ้ตรงเนี้ยมันจะเป็น2เซสชั่นเช้าเย็นแล้วก็มันจะได้พักมื้อเย็นมื้อนู่นนี่อะไรเงี้ยเอาเป็นว่าถ้าใครซ้อมแล้วรู้สึกอยากปรับให้มันเข้ากับความสบายของตัวเองนะก็เลือกวันพักได้นะครับอาจจะเป็นพักวันจันทร์นะฮะพักวันจันทร์ไปเลยนะครับหรือ2มื้อเนี่ยเรารู้สึกว่ามื้อเย็นเราไม่ไหวเราก็พักไปเลยก็ได้ฮะก็ลองปรับดูนะครับนี่เอามาฝากกันเอามาแชร์กันจริงๆมันมีสูตรในการซ้อมหลายแบบแลคเตทวัดนู่นนี่VCR มันก็จะแม่นหรือให้ค่าที่มันแตกต่างกันแล้วก็เป็นวิธีการหาจริงๆมันคือเรื่องของความเข้มข้น intensity เล่มนี้เน้นซ้อมแบบว่าใช้ intensity 80-20หรือบางทีก็อย่างเนี้ย 90-10 ของวีคนี้เนาะซึ่งเหมาะกับคน beginner หรือแบบว่าจัดตารางเองนะผมใช้แล้วได้ผลแล้วก็ฟีลลิ่งสบายๆจบแบบสบายๆไม่เครียดเนาะสำคัญคือไม่เครียดแล้วก็หลังเข้าเส้นชัยไปดื่มไปปาร์ตี้อะไรต่อได้ไปเที่ยวต่อได้อันนี้คือหัวใจสำคัญของการไปวิ่งมาราธอนสำหรับผมนะครับลองใช้ดูนะครับแล้วก็คอมเมนต์มาบอกว่าเป็นยังไงบ้างหนักเบาปรับนะครับปรับตามตารางชีวิตของตัวเองวันนี้ขอบคุณมากสำหรับตารางมาราธอนที่ฟูจิมาราธอนนะครับอ้ออีกนิดนึงบางวันอยากหยุดหรืออยากเปลี่ยนคอสเทรนนิ่งเป็นเวทก็ดีนะครับเราควรเวทสัก2วีคไม่ใช่2ครั้ง2มื้อต่อสัปดาห์ก็ดีนะ2หรือ3ก็ได้ลองดูนะครับเป็นบอดี้เวทอะไรประมาณนี้ลองเสิร์ชเข้าไปใน Runner Journey ก็ได้นะจะเจอสอนบอดี้เวทกับโค้ชคนนั้นคนนี้เยอะแยะเลยนะครับวันนี้ขอบคุณมากสวัสดีครับ